หุยหุยหุยเผยตัวเงินที่รองอันดับ1 MU2023 อย่างแอนโทเนียโพซิลต้องได้รับทำผลงานออกมาได้เป็นที่ตราตรึงน่าประทับใจแฟนๆชาวไทยและคนทั้งโลกมากๆสำหรับแอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มาได้อย่างน่าภาคภูมิท่ามกลางเสียงดราม่าที่ตามมาหลังพลาดมงใหญ่ในปีนี้เพราะความหวังที่สั่งสมมาหลายต่อหลายปีถูกพังทลายลงราบคาบโดยมงกุฎจักรวาล2023นางงามจากนิการากัวเชนิสปาลาซิโอสวิ่งเข้าเส้นชัยคว้าไปได้ส่วนรองอันดับ2ตกเป็นของสาวงามจากออสเตรเลียโมรายาวิลสันตามคาดนั่นเองโดยในส่วนของรางวัลต่างๆที่สาวงามทั้ง3คนจะได้รับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ซึ่งเราได้ไปแอบส่องมาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สาวงามจากนิการากัวเชนิสปาลาซิโอสผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2023จะได้รับมงกุฎที่รังสรรค์ด้วยอัญมณีเพชรพลอยทองสุดล้ำค่ามูลค่ากว่า 5.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมงกุฎที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการประกวดพร้อมกันนี้เธอจะได้รับเงินประจำปีมูลค่า 250,000 ดอลลาร์อเมริกาหรือราว 8,848,875 บาทและได้รับสิทธิพิเศษจากสปอนเซอร์เช่นเครื่องสำอางสกินแคร์เสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับและสิทธิพิเศษในการเดินทางไปทำภารกิจในระดับจักรวาลที่สำคัญยังได้รับเกียรติให้ร่วมงานพิเศษต่างๆระดับโลกอีกด้วยด้านแอนโทเนียเธอจะได้รับเงินรางวัลจากการประกวด Miss Universe 2023มูลค่า 3,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว 106,186 บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับ2โมรายาวิลสันสาวงามจากออสเตรเลียจะได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์อเมริกาหรือราว 7,791 บาทซึ่งเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Sarches andสคริปต์ออฟฟิเชียลที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนางงามเวทีต่างๆเอาไว้อย่างครบถ้วนนั่นเอง